ู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับพร้อมเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงครับก็นำขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษครับกรุงเทพสุไหงโกลกทดลองเดินรถในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนที่จะเปิดใช้บริการในวันพรุ่งนี้ครับที่ลานหน้าสถานีรถไฟย่อยนิคมโคกโพหมู่8ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับชาวอำเภอโคกโพครับได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรวมพลังไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงโดยมีการละหมาดฮายัตของผู้นำมุสลิมกว่า70 คนนะครับเพื่อขอพรจากพระเจ้าให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุขและขอให้การเปิดบริการรถไฟนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยพร้อมทั้งขอให้ผู้ที่หลงผิดกลับใจมาเพื่อร่วมกันสร้างสังคมสันติสุขให้เกิดขึ้นในชายแดนใต้หลังกรณีที่มีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถไฟขบวน176สุไหงโกลกหาดใหญ่ก่อนถึงสถานีรถไฟย่อยนิคมโคกโพทำให้โบกี้รถไฟขาด2ท่อนรางรถเสียหายมีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก3คนเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาและทำให้ขบวนรถไฟที่วิ่งไปชายแดนใต้จำนวน18ขบวนนั้นต้องหยุดวิ่งโดยหลังเกิดเหตุนะครับทางช่างโยธาของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมรางที่เสียหายจนแล้วเสร็จเมื่อช่วงเย็นวานนี้ส่วนที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่นะครับนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยครับพร้อมผู้บริหารการรถไฟแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงนำขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษกรุงเทพสุไหงโกลกทดลองเดินรถนะครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากการซ่อมแซมรางรถไฟที่ถูกลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งก็แล้วเสร็จไปเมื่อวานนี้เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมแล้วก็มาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดรวมทั้งตรวจสอบเส้นทางที่ถูกลอบวางระเบิดด้วยครับก่อนที่จะเปิดเดินรถใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกขบวนตั้งแต่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่จนถึงสถานีรถไฟสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสในวันพรุ่งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารรถไฟครับหลังจากที่จะต้องหยุดเดินรถมานานถึง8วันแล้ว